Expressกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งในช่วงนี้แล้วปกติเนี่ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและความรู้ในด้านต่างๆนะคะแต่ว่าเป็นประจำทุกวันพุธนะคะเป็นคิวของรามา101นะคะซึ่งเราก็จะมีตัวแทนน้องๆนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแหละค่ะของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองให้สำหรับผู้ชมนะคะซึ่งหลายๆคนภายนอกเนี่ยที่มองกลับมาที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอาจจะรู้สึกว่าโอ้จะต้องแบบว่าเป็นเด็กเรียนเป็นน้องหนังสือมีกิจกรรมอะไรบ้างเรียนอย่างเดียวหรือเปล่ามีกิจกรรมอื่นให้เราได้ทำหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาเปิดมุมมองร่วมกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะมาพูดคุยวันนี้มีชื่อว่ามหิดล Open House 2560หรือว่ามหิดลวิชาการนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่น้องๆ นักศึกษาทุกๆคนรอคอยแน่นอนวันนี้เราจะมาพูดถึงบรรยากาศของงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดรับสมัครนะคะทั้ง4สาขารวมถึงการแนะนำภาควิชาต่างๆแล้วก็สาธิตต่างๆเลยทีเดียวนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นบรรยากาศในวันนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับตัวแทนวันนี้กันนะคะต้องขอต้อนรับนะคะตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1นะคะจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอต้อนรับน้องสุนันทาคันธจันทร์หรือว่าน้องนันค่ะสวัสดีค่ะน้องนันสวัสดีค่ะนะคะพูดถึงงานมหิดล Open House 2560หน่อยค่ะว่าภายในงานนี่คือจัดงานขึ้นเมื่อไรนะคะวัตถุประสงค์เขาเป็นยังไงคะในการจัดงานในครั้งนั้นค่ะก็งานมหิดลวิชาการหรือว่างาน Open House นะคะก็จัดในช่วงวันที่ 3-4 พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วใช่ค่ะจะเป็นงานที่เป็นงานสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมันเขาจัดขึ้นทุกปีค่ะส่วนในงานนี้นะคะก็จะมีในส่วนของคณะแพทยศาสตร์นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีก็จะแบ่งเป็นมีโซนภายนอกกับโซนภายในค่ะโซนด้านนอกค่ะก็จะจัดเป็นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของ4หลักสูตรของเราค่ะก็คือจะมีแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์สื่อความหมายค่ะส่วนด้านในก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้แบบคนทั่วไปได้เข้าไปปฏิบัติได้จริงค่ะนะและน้องนันก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ย้อนกลับไปก็คือเป็นคนที่เดินทางมาร่วมงานคืองานนี้เนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นงานภายในเป็นงานภายคนภายนอกก็คือเข้ามาร่วมมาดูการสาธิตคือมาเลือกในคณะที่ตัวเองชอบว่าเอ๊ะสนใจในวิสาขาวิชาไหนถูกต้องไหมคะอยากให้น้องนันช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นที่เรายังไม่ได้เป็นนิสิตของไม่เป็นนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้และตอนนั้นเป็นนักศึกษามปลายบรรยากาศที่เข้ามาร่วมงานนะตอนนั้นเป็นยังไงคะคือก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหนูคืออยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็มีโอกาสน้อยมากที่จะได้แบบเข้ามาดูงาน Open House นะคะของมหิดลที่เขาจัดทุกปีหนูก็เลยปีที่แล้วหนูก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาดูงานในครั้งนี้พอเข้ามาดูแล้วพอมาถึงงานก็รู้สึกตื่นเต้นมากคือพี่ๆเขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะเขาก็บอกว่าในส่วนนี้มีอย่างนี้นะมีอย่างนี้นะแล้วก็หนูก็เลยตัดสินใจขึ้นไปตรงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็เขามีกิจกรรมรุ่นพี่ก็เป็นกันเองมากน่ารักมากเลยค่ะนะซึ่งต้องบอกว่าน้องนันเดินทางจากต่างจังหวัดตอนนั้นจังหวัดอะไรคะที่อยู่อุบลค่ะอุบลเดินทางมานี่เลยใช่ค่ะคือตั้งใจที่จะมางานมหิดล Open House ใช่ค่ะคือแสดงว่าก็มีการทำการบ้านศึกษามาก่อนอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะนะคะในใจก็คือแต่ว่าอย่างน้อยขอมาสัมผัสพื้นที่ขอมาสัมผัสกับมหาวิทยาลัยที่ฉันอยากจะมาเป็นครอบครัวด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจยิ่งขึ้นให้น้องนันได้เข้ามาเป็นครอบครัวของพยาบาลของสาขาพยาบาลอันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็คือตอนที่เข้ามาตอนแรกนะคะก็หนูก็ขึ้นไปดูงานปกติค่ะดูขึ้นไปดูแล้วก็ไปเจอพี่ที่เขาใส่ชุดเอี่ยมฟ้าหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ความคิดในหัวหนูตอนนั้นก็คือถ้าหนูมาใส่ตรงนี้มันจะสวยแบบพี่เขาไหมเป็นจินตนาการไปเลยค่ะแล้วก็หนูก็คิดว่าปีหน้าหนูต้องมายืนแบบพี่เขาต้องมาให้ความรู้กับน้องได้เหมือนพี่เขาคือมันมีแรงบันดาลใจที่วันนี้เราเป็นฐานะที่เป็นเด็กม.ปลายเราก็อยากจะมาเป็นครอบครัวของสาขาพยาบาลแล้วล่ะและเราก็อยากจะใส่เอี๊ยมแล้วก็ยืนมาให้ความรู้แล้วก็แนะนำสาขาพยาบาลให้กับน้องๆในรุ่นต่อๆไปด้วยใช่ค่ะนะคะในวันนี้ถือว่าน้องนันได้มาเป็นครอบครัวของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาพยาบาล
เต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยต้องถามว่าในฐานะที่แล้วก็ยังมีตัวแทนในการนำน้องๆเนี่ยมาทำกิจกรรมด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของการเปิดบ้านเขาเรียกว่าเป็นเปิดบ้านรามาธิบดีสาขาพยาบาลตอนนั้นรู้สึกยังไงคะตอนนั้นก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายตั้งแต่เราดูมางาน Open House ปีที่แล้วแล้วเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะมายืนให้ความรู้เหมือนที่พี่เขาเป็นอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่วันนี้เราได้มาทำหน้าที่นี้ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเนี่ยค่ะคือได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วก็มีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นคือง่ายๆว่าครั้งแรกเนี่ยกับมหิดล Open House ก็คือเปิดโอกาสให้น้องๆภายนอกที่อยากจะก้าวมาสู่ครอบครัวของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหลังจากที่เราได้เต็มตัวและแยกสาขากันไปน้องนันก็ได้ทำตามความฝันของตัวเองก็คืออยู่ในครอบครัวของพยาบาลสาขาพยาบาลใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นงานภายในก็คืองานเปิดบ้านรามาธิบดีอันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะซึ่งงานรามาธิบดีนี้ก็คือทางสโมสรนักศึกษาก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆแบ่งโดยสาขาแต่ละสาขาทั้ง4สาขาก็ต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นและสำหรับในสาขาพยาบาลนะคะน้องนันได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอะไรบ้างคะอย่างสาขาพยาบาลนะคะของเราก็อย่างส่วนที่ข้างหน้าค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นใช่ไหมคะในส่วนของหลักสูตรพยาบาลเนี่ยก็จะจัดเป็นการจำลองหอผู้ป่วยในส่วนนั้นก็จะมีการทำหัตถการเบื้องต้นที่อยู่ด้านหน้าค่ะก็จะเป็นการวัดความดันแล้วก็วัดสัญญาณชีพค่ะแล้วก็ส่วนกิจกรรมข้างในนะคะก็จะเป็นที่สามารถให้คนทั่วไปปฏิบัติได้ก็จะมีการทำหัตถการขั้นสูงขึ้นจากเดิมค่ะก็จะเป็นการเจาะเลือดการเปิดเส้นให้สารก็คืออย่างเหมือนให้น้ำเกลืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นสาธิตการล้างแผลค่ะแล้วก็มีให้น้องๆได้ปฏิบัติด้วยค่ะแล้วได้ปฏิบัติแล้วก็มีพี่ๆรุ่นพี่อะค่ะเขาก็คอยให้คำแนะนำอยู่แล้วก็คอยดูแลอยู่บริเวณนั้นอันนี้คือคำบอกว่ารุ่นน้องรุ่นน้องคือคนนอกเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อคือเปิดบ้านรามาเนี่ยก็ยังคงให้รุ่นน้องที่สนใจเข้ามาคุยอีกมาดูสาธิตอีกต่างๆด้วยแล้วก็มีสองกิจกรรมค่ะแล้วก็ให้ปฏิบัติด้วยค่ะข้างในก็ให้จากคนภายนอกค่ะปฏิบัติให้ลองใช้อุปกรณ์จริงว่าถ้าเรามาเรียนพยาบาลเราต้องเจอประมาณนี้นะอะไรแบบนี้เราทำใจไว้แล้วไหมเรากลัวไหมเรากลัวเข็มไหมก็มีบางคนถึงขั้นก็เกือบเป็นลมเลยอะค่ะแต่ใจอยากจะเรียนพยาบาลใช่ค่ะใจอยากมาดูแต่ว่าไม่ไหวเหมือนหน้าซีดจะเป็นลมตอนนั้นโอ้นะคะแล้วเด็กๆที่น้องๆเนี่ยที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานเปิดบ้านรามาธิบดีเนี่ยแหละค่ะสรุปแล้วเนี่ยเห็นแล้วเขามีความสนใจหรือว่าผลตอบรับณในงานวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะคือก็ความสนใจหนูคิดว่าในส่วนตัวแล้วคิดว่าความสนใจที่เขาที่จะมาเรียนสาขาพยาบาลเนี่ยค่ะหนูว่ามันเพิ่มมากขึ้นก็ดูจากการกดไลค์เพจใน Facebook คือเพจอยากเรียนพยาบาลค่ะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นด้วยกระแสตอบรับดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามมีฝากกันมาคือสงสัยก็มีด้วยเช่นกันใช่ค่ะโอ้นะคะดังนั้นมาพูดถึงการเรียนสาขาพยาบาลกันบ้างดีกว่าตอนนี้น้องนันก็ทำตามความฝันอย่างที่เด็กอุบลนั่งรถมาเพื่อมาอยากจะเป็นครอบครัวของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะกิจกรรมต้องบอกว่าอย่างที่น้องนันสมัครเรียนเข้ามานี้มีการเตรียมตัวทางด้านไหนบ้างเพื่อที่จะได้เรียนสาขานี้อย่างน้อยจะได้เป็นวิทยาทานให้สำหรับน้องๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมของเราแล้วจะได้กลับไปเตรียมตัวที่บ้านได้ถูกค่ะก็หลังจากที่เข้ามาในมาดูงาน Open House นะคะแล้วก็ได้กลับไปแล้วก็ไปตั้งเป้าหมายแล้วก็พูดย้ำกับตัวเองว่าฉันต้องมาเรียนที่นี่ให้ได้ฉันต้องเข้าให้ได้คือมันเป็นการย้ำคิดย้ำทำเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอะค่ะแล้วก็กลับไปก็ไปทำตารางอ่านหนังสือใหม่แล้วก็ฟิกไว้ว่าเราต้องทำอันนี้นะเวลานี้อย่างเงี้ยค่ะคือก่อนอื่นเราต้องมีวินัยก่อนนะคะแล้วก็พอตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ตั้งใจทำให้ได้คือง่ายๆว่าเหมือนเรารู้แล้วว่าเราอยากจะเรียนอะไรแต่พอเราเข้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมันทำให้เรามีความคึกเหิมแล้วก็คือมีแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นถูกต้องไหมคะมันเห็นภาพมากกว่าที่เรามองอยู่ตามเพจตามอะไรเราเข้าเอาตัวเข้าไปในบรรยากาศอย่างที่หลายๆคนจะพูดเลยว่าถ้าอยากจะเป็นอะไรเราพยายามเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปในบรรยากาศนั้นๆนะคะ
มันก็ทำให้เรามีแรงบันดาลใจมีแรงฮึกเหิมกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองต้องขอถามว่าตอนนี้เพิ่งเป็นเฟรชชี่ใช่ค่ะปีหนึ่งหมาดๆเลยนะคะความแตกต่างระหว่างตอนนักศึกษาตอนม.ปลายม.หกเนี่ยแหละค่ะข้ามมามหาวิทยาลัยการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันไหมคะคือมันต่างกันมากเลยอะค่ะคือพอตอนที่อยู่ม.ปลายแล้วก็เรียนพื้นฐานปกติของม.ปลายใช่ไหมคะพอมาที่มหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยก็รู้สึกว่ามันจะยากขึ้นเข้มข้นขึ้นอย่างถ้าส่วนตัวแล้วอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมคะก็มันจะมีกิจกรรมที่เข้ามาเยอะมากแล้วก็มีการเรียนที่ต้องมันยากขึ้นเราก็ต้องปรับตัวให้ได้อะค่ะแล้วก็ส่วนตัวหนูแล้วก็หนูก็ทำงานที่เกี่ยวกับเป็นประธานชั้นปีด้วยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราปรับตัวได้ยากนิดนึงก็คือง่ายๆว่าไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวใช่ค่ะยังทำกิจกรรมด้วยการเป็นประธานในชั้นปีนี่คืออาจจะพูดยังไงดีล่ะคือมันต้องรับผิดชอบใช่ค่ะมีความรับผิดชอบต้องดูภาพกว้างคือถ้าเกิดจะจับกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงของสาขาพยาบาลจะใช้คำวันนี้ก็ได้นะต้องเหมือนต้องจับปูใส่กระด้งเลยอะใช่ค่ะแต่คือน้องๆเขามีความรับผิดชอบกันอยู่แล้วแต่เราต้องหาคิวให้ตรงกันคนนี้อันนี้ยังไงการต้องมีการซักซ้อมถ้ามีกิจกรรมต่างๆการประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญการรับฟังปัญหาในกลุ่มด้วยกันอันนี้ก็ต้องมีการคือทำให้เราโตขึ้นว่าอย่างนั้นใช่ค่ะโตขึ้นมากนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่การปรับตัวแล้วการเรียนการสอนล่ะคะการเรียนนะคะก็ช่วงแรกเทอมแรกเนี่ยก็จะเรียนเป็นวิชาคณะค่ะคืออันนี้ก็จะพยายามจะช่วยกันติวอะค่ะติวเนื้อหาแล้วก็ทำสรุปแล้วก็ติวข้อสอบก่อนสอบอะค่ะก่อนอย่างก่อนสอบมิดเทอมก็จะแบบมาติวมารวมกันติวรวมกลุ่มกันติวค่ะนะคะคือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆที่ชมรายการของเราอยู่เข้าใจว่าเวลาหลังจากที่เราข้ามจากม.ปลายมาสู่รั้วมหาวิทยาลัยกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมีก็คือจะต้องเป็นการรับน้องใช่คิดว่าคือรับน้องแล้วก็จบแล้วก็จบกันก็คือจะมีอยู่แค่นั้นแต่จริงๆแล้วมันมีกิจกรรมอะไรที่มันตามมาอีกเยอะที่เราต้องทำงานร่วมกันใช่ค่ะต้องถามว่าแล้วยิ่งมหิดลไม่ใช่แค่เป็นสถาบันที่สอนให้คนเรียนรู้เรื่องวิชาการเท่านั้นสอนให้เรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็สอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเรียกว่าให้ตัวเองเป็นมีจิตสาธารณะด้วยเช่นกันดังนั้นในส่วนตัวของน้องนันคิดว่าทั้งยิ่งเราเป็นประธานในชั้นปีหนึ่งด้วยกิจกรรมเราก็เยอะเรียนเราก็แน่นมีวิธีการแบ่งเวลา ยังไงคะก็คือนอกจากจะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นแล้วนะคะก็อย่างถ้าจะมีกิจกรรมอย่างตอนเรียนก็เรียนเลยเรียนรวมกับเพื่อนนะคะก็ตั้งใจเรียนแล้วพอตอนเย็นทำกิจกรรมก็เข้าไปทำร่วมกับเพื่อนแล้วก็หนูเองหนูจะแบ่งไว้ว่าเวลาที่จะสอบอย่างเช่นจะสอบมิดเทอมอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบ่งเวลาเริ่มอ่านหนังสือก่อนสอบ1เดือนนะคะใช่ค่ะก็จะเริ่มก่อนสอบ1เดือนแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนถึงมิดเทอมพี่ขอถามหน่อยคนเด็กเรียนเก่งนี่เขาแบ่งเวลาการตารางอ่านหนังสือของที่นี่ต้องเลิกพูดไปเลยนะฮะต้องถามเด็กสมัยนี้ที่เพราะว่าเรามีการจัดสรรตัวเองตั้งแต่รู้เป้าหมายในชีวิตแล้วแต่พอเราเข้ามาแล้วก็ยืนในจุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อย่างสำเร็จกิจกรรมก็ทำตารางในการอ่านหนังสือนี่อ่านทุกวันไหมคะอ่านวันละกี่ชั่วโมงมีการฟิกไหมคะคือตรงช่วงที่ก่อนที่จะวางแผนว่าก่อนสอบ1เดือนอ่านหนังสือก็คือทำกิจกรรมปกติค่ะก็คือแบบฟรีเลยแล้วแต่เราว่าเราจะทำอะไรใช้ชีวิตเต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วก็พอ1เดือนก่อนสอบปุ๊บก็คือเข้าโหมดแล้วก็ต้องปรับโหมดใหม่อ่านหนังสืออย่างเงี้ยทุกวันเลยใช่ค่ะอ่านทุกวันเลยใช่นอกเหนือจากการอ่านหนังสือแล้วก็คือการเรียนในห้องเรียนก็คือตั้งใจให้เต็มที่เลยก็จดค่ะจดอะไรได้จดไปเลยค่ะตอนนั้นดังนั้นจะบอกว่าพอเราเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยความรับผิดชอบมันก็สูงขึ้นใช่ค่ะคืออย่างม.ปลายเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการจำจี้จำชัยแหละอ่ะส่งหรือยังอันนั้นหรือยังอันนี้หรือยังแต่มหาวิทยาลัยไม่ใช่เพราะถือว่าคุณเริ่มเป็นผู้ใหญ่ในขั้นตอนในขั้นหนึ่งแล้วนอกจากตัวเองที่เรามีการจัดสรรเวลาได้อย่างดีแล้วนะคะเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆรุ่นพี่ในคณะในสาขาวิชาของเรามีส่วนช่วยในการที่ผลักดันให้เราสำเร็จในการเรียนในแต่ละครั้งไหมคะก็รุ่นพี่นะคะรุ่นพี่ก็จะให้
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาที่เรียนแล้วก็จะมีแนวข้อสอบให้แล้วบอกว่าค่ะใช่เพราะว่าเขาผ่านมาก่อนใช่ไหมคะเขาก็จะแบบเอาแนวข้อสอบมาให้อ่านมาให้ติวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็ช่วยกันติวช่วยกันทำสรุปค่ะค่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนรุ่นพี่มีส่วนช่วยในการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไหมคะมีค่ะเขาก็จะบอกว่าช่วงนี้เราปรับตัวนะเราก็ต้องทำให้เราเข้าใจอะค่ะว่าการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องใช้การปรับตัวมากนะคะต้องบอกว่าสาขาพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยแห่งนี้กำลังเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับน้องๆหลายๆคนนะคะที่เดินผ่านเนี่ยดิฉันก็อยู่ในแถวๆนี้ก็เราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็ก นะคะคือรู้สึกว่าคือน้องๆทุกคนมีความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ากำลังเป็นที่นิยมแล้วก็จับตามองเลยทีเดียวสำหรับน้องๆรวมถึงผู้ปกครองที่สนใจที่เขาอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆยังสามารถที่ติดตามในช่องทางไหนได้บ้างคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ อยากเรียนพยาบาลค่ะก็จะมีรายละเอียดการรับเข้าการศึกษาต่อให้อยู่ในนั้นเลยค่ะก็คือขั้นตอนการสมัครใช่ค่ะมีทุกอย่างยิ่งระบบปีนี้เขาเปลี่ยนเป็น T-class อย่างเงี้ยค่ะก็จะคืออะไรคะคือเป็นระบบพี่เป็นการระบบรับเข้าของเด็ก61ค่ะอ๋อปี2560ใช่ค่ะจะเป็นรุ่นใหม่อีกเป็นของ61ค่ะเป็นของ61เป็นรุ่นใหม่ที่มาใหม่คือ T-class ใช่ค่ะนะคะซึ่งมันก็จะยากขึ้นไหมคะคือมันจะมีหลายรอบมากขึ้นค่ะอ๋อซึ่งปกติแล้วเนี่ยการรับของที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปกติแล้วจะเป็นวิธีการรับยังไงคะก็จะมีการรับตรงแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็รอบแอดมิชชั่นคือสมมุติถ้าแบบว่าพี่มีหลานผมใช้คำไทยว่าหลาน พี่มีหลานมาสมัครนะฮะแล้วคือพลาดจากการรับตรงแล้วพี่ยังมีสิทธิ์ไปสอบต่อไหมคะเหมือนคนอื่นๆไหมคะได้ค่ะมีแล้วก็อีกรอบสุดท้ายก็คือจะเป็นรอบแอดมิชชั่นตรงนั้นค่ะก็สามารถเอาคะแนนเข้าไปยื่นแล้วก็ส่วนเกณฑ์คะแนนเนี่ยค่ะก็ติดตามในเพจเลยค่ะคือเอาง่ายๆเลยคลิกไปเลยกดไลค์แล้วก็ไลค์แชร์ได้เลยนะคะที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์คือใช้คำภาษาไทยว่าอยากเรียนพยาบาลอยากเรียนพยาบาลตรงตัวเลยค่ะเข้าไปก็จะมีกิจกรรมมีความคืบหน้ามีต่างๆและถ้าเกิดครั้งหน้าเขามีมหิดล Open House อีกที่อยากจะเอาตัวเข้ามาอยู่ในบรรยากาศแล้วสร้างแรงบันดาลใจก็สามารถที่จะมาได้รวมถึงงานเปิดบ้านรามาธิบดีกิจกรรมต่างๆมากมายและสำหรับน้องๆที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งก็ลองติดตามดูนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะน้องนันมีอะไรอยากจะฝากสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนในสาขาพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งนี้ไหมคะเชิญค่ะค่ะก็นะคะสำหรับคนที่สนใจที่อยากเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์นะคะก็คือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาชีพหรือหลักสูตรที่ต้องใช้ความเสียสละอย่างเป็นอย่างมากแล้วก็สามารถนำความรู้นะคะนำไปปรับใช้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตั้งเป้าหมายก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำให้ความฝันสำเร็จค่ะนี่แหละค่ะเป็นคำพูดจากเด็กปีหนึ่งนั่นเองนะคะก่อนอื่นที่จะจากกันไปต้องถามก่อนคือพี่จะถามหลายๆคนนะคะว่าทำไมอะไรคือแรงบันดาลใจทำไมถึงอยากจะมาเรียนในสาขานั้นๆที่ตัวเองเลือกอย่างน้องนันทำไมถึงตัดสินใจที่อยากจะมาเรียนพยาบาลมันมีแรงบันดาลใจอะไรคะณตอนจุดเริ่มต้นของชีวิตคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูอยากมาที่นี่ก็คือทางบ้านนะคะหนูก็อยู่กับคุณย่ากับคุณยายอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็แก่แล้วหนูก็เลยคิดว่าถ้าเรียนไปแล้วความรู้ที่เราเรียนน่ะมันจะสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับไปดูแลท่านได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยว่าหนูต้องมาเรียนพยาบาลหนูเพื่อที่จะเอาไปดูแลอย่างเงี้ยค่ะคือณตอนนั้นคิดได้เนี่ยว่าเราอยากเรียนพยาบาลตอนช่วงอายุเท่าไหร่คะช่วงนั้นประมาณม.6ค่ะเป็นช่วงที่กำลังสับสนค่ะแต่ก็สับสนแสดงว่าเลือกหลายอย่างเลือกหลายอย่างแสดงว่าเลือกอะไรไปบ้างไหนเล่าพี่ฟังก็มีครูค่ะอยากตอนแรกก็อยากเป็นครูครูสอนภาษาอะไรคะครูสอนวิชาเคมีค่ะเป็นคนที่ชอบเคมีค่ะนะคะแล้วก็อะไรอีกคะก็เรียนนิเทศก็ได้ค่ะหนูเรียนได้หมดหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแบบมันเป็นความฝันที่มันเป็นหลายอย่างค่ะฝันหลายอย่างแต่หนูก็ต้องฝันตามคะแนนอ๋อฝันตามคะแนนตอบน่ารักมาก
ตอบน่ารักมากฝันตามคะแนนทีเดียวนะคะคือมีทั้งครูแต่ละวิชาที่พูดมานี่คือมันแตกต่างเลยนะมันแตกต่างกันหมดเลยครูสอนวิชาเคมีนิเทศก็ได้พยาบาลก็ได้แต่สุดท้ายต้องฝันตามคะแนนของตัวเองนะคะแล้วก็ด้วยความที่อยากเอาความรู้มาใช้อะค่ะมาใช้ได้จริงแล้วก็สำหรับดูแลคนในครอบครัวอย่างเงี้ยหนูก็เลยเลือกที่จะมาเรียนพยาบาลนี่แหละค่ะก็เป็นความฝันของน้องคนนี้แล้วก็สามารถทำได้จริงแล้วนะคะสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งอยากให้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงสาขาวิชาพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกันหน่อยค่ะเชิญค่ะค่ะก็สาขานี้นะคะก็มีการรับสมัครเข้าปีหนึ่งก็ประมาณ250คนนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในเพจของอยากเรียนมหิดลอยากเรียนพยาบาลค่ะอยู่ในนั้นหมดเลยมีกิจกรรมมีภาคกิจกรรมแล้วก็ยังมีโครงการที่ไปแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจมากใช่ค่ะนะคะดิฉันยังเห็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นพยาบาลที่เดินเคยสัมภาษณ์กันแล้วด้วยน่ารักมากเป็นนางงามด้วย โอ้เยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะถือว่าได้เปิดมุมมองใหม่ๆนั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่าน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1ความคิดไม่ใช่ปีที่1แล้วนะคะเด็กสมัยนี้เขาก้าวไปไกลแล้วล่ะค่ะเนื่องอาจจะเป็นเรื่องของสื่อเรื่องของต่างๆถ้าเราใช้อย่างเป็นประโยชน์เนี่ยแหละค่ะอย่างน้องนันเนี่ยแหละค่ะใช้สื่ออย่างเป็นประโยชน์มีความมุ่งมั่นเดินทางมาเลยจากอุบลเพื่อมางานมหิดล Open House และปีหน้าก็อย่าลืมพลาดนะคะอย่าพลาดนะคะซึ่งเราก็จะมีเปิดเป็นประจำในทุกๆปีอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นงานที่น้องๆหลายๆคนรอคอยค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะน้องสุนันทาคันธจันทร์นะคะหรือว่าน้องนันตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะนันสวัสดีค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเราก็ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับน้องนันนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ